มว่าได้ว่าการประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้ฮอนแฮงคือคักที่สุดของการเสียนางงามและเสือวาหลายคนน้ำตาไหลออกมาโดยบ่ฮู้โตย้อนเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยเนาะที่ลาวได้เข้าฮอบเลิกสุดๆนับตั้งแต่เริ่มมีการส่งนางงามเข้าประกวดในเวทีอันยิ่งใหญ่นี้มาทั้งหมด6ปีสุขใจนับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาเฮาพามาสมบรรยากาศของแฟนๆกันในเวทีนาทีที่ประกาศผลท่านจะฮู้ว่าสาวงามคนนี้เฮ็ดให้แฟนๆจะว่าไปถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหญ่ที่นางงามลาวได้ใจแฟนคลับอย่างท่วมท้นซึ่งหาสมได้ยากการประกวด Miss Universe ปีนี้แม้นมีสาวงามจากทั้งหมด84ประเทศด้วยกันจากการเข้าร่วมและน้องปาสามารถเข้าไปยืนอยู่16คนสุดท้ายก่อนที่จะประกาศ5คนและ3คนสุดท้ายเพื่อหาเจ้าของมงที่แท้จริงหนึ่งเดียวซึ่งได้ไปครองโดยตัวแทนสายสะพายจากสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพการเข้ารอบ16คนสุดท้ายของ Miss Universe ลาว2022น้องปาถึงจะบ่ทันเป็นรอบที่หลายคนพอใจแต่นั่นเป็นบัตรก้าวที่สำคัญของประเทศเฮาในการไปยืนอยู่เวทีโลกอย่างที่หลายคนคาดบ่ถึงท่านแอนจักรพงศ์ประธานกองมิสยูนิเวิร์สเองก็ยอมรับว่าในเวทีนี้มีหลายอย่างที่เดาได้ยากเพราะทุกคนที่คัดมาจากที่สุดของแต่ละประเทศแล้วทุกประเทศหักตัวแทนของตัวเองฉะนั้นขอให้เขาลงในกติกาคือน้องปาน้องได้ยืนอยู่16คนสุดท้ายย้อนแฟนนางงามจากทั่วโลกทรงดาวให้น้องด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง